คนร้ายเนี่ยให้คุณบุญจิตโอนเงินเข้าไปที่บัญชีที่อยู่ในประเทศไทยโดยอ้างว่าเป็นบัญชีของเพื่อนที่ทำงานอยู่ในสถานทูตซึ่งจะเป็นคนอำนวยความสะดวกในเรื่องของการโอนมรดกมาที่ไทยให้แล้วคนร้ายก็ไปกดเงินจากตู้ ATM ออกมาซึ่งเราก็ได้ภาพของคนไทยคนนั้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกเรื่องนึงเรื่องที่คิดว่าคนร้ายเนี่ยรู้ข้อมูลทางการเงินของคุณบุญจิตได้ยังไงผมคิดว่าน่าจะรู้มาจากเพื่อนของคุณบุญจิตเองงั้นก็แสดงว่าเพื่อนของนาจิตก็ต้องเป็นคนร้ายในแก๊งนี้ด้วยใช่ไหมคะมันก็อาจจะใช่นะเพราะว่าคุณบุญจิตเนี่ยเคยบอกว่ารู้จักกับเพื่อนคนนี้ได้ไม่นานแล้วเราจะมีวิธีแกะรอยจากบัญชีที่เขาโอนเงินไปให้ได้หรือเปล่าคะมันมีอยู่แล้วครับซึ่งตอนนี้เรากำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดอยู่สงสารไอ้จิตมันนะแทบจะหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวทำไมมันถึงไปเชื่อเขาง่ายขนาดนั้นนั่นสิฉันว่ามันรักเขาด้วยแหละมันถึงยอมทุกอย่างโชคดีนะที่ยังไม่ได้เจอกันน่ะถ้าเจอกันนะอาจจะมีเรื่องร้ายแรงยิ่งกว่านี้อีกเฮ้ยร้ายยังไงอ่ะอ้าวก็อาจถูกมันฆ่านะสิเคยมีข่าวนะที่ฝรั่งอ่ะหลอกคบหญิงไทยอ่ะแล้วมันพอมันได้สมใจแล้วมันก็ตีจากแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันตายเลยเฮ้ยนี่ปีเตอร์ของฉันมันจะเป็นด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ไม่ได้แล้วเลิกคุยดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่ากลัวสาวไทยเนี่ยที่อยากจะได้แฟนต่างชาติมักจะตกเป็นเหยื่อของไอ้แก๊งพวกนี้เพราะอะไรเพราะคิดว่าถ้ามีแฟนฝรั่งแล้วนี่จะสบายไปทั้งชาติเชื่อผิดว่าฝรั่งยังไงก็รวยกว่าคนไทยแต่ผมก็เห็นว่าคนไทยที่แต่งงานคนต่างชาติเนี่ยแล้วมีความสุขจริงก็มีนะครับอาก็นั่นไงมันเอาตรงนี้เป็นจุดอ่อนแก๊งพวกนี้เนี่ยก็เลยใช้การหลงของนอกเนี่ยมาเป็นเหยื่อล่อเพราะคนส่วนใหญ่มักจะหลงของนอกใช่ไหมล่ะผู้กองบอกว่าแก๊งพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนผิวดำแต่ก็มีบางเคสนะคะที่มีผู้หญิงไทยร่วมอยู่ในแก๊งนี้ด้วยส่วนใหญ่มันก็มีหมดแหละผิวดำก็มีผิวขาวก็มีและแน่นอนมีคนไทยร่วมแน่แต่จับใครได้บ้างพอเป็นคดีความขึ้นมาเนี่ยจับใครไม่ได้เลยเพราะคนที่หลอกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนี่ก็นี่แหละพี่ถึงอยากให้ทำสกู๊ปนี้ไงอย่างตอนนี้เนี่ยโลกของโซเชียลเนี่ยก็แชร์กันทั่วไปหมดเลยบางคนโดนด้วยตัวเองแล้วเอามาแชร์กันแต่มันก็รู้เฉพาะกลุ่มยังไงมันก็สู้สื่อทีวีไม่ได้พี่ก็เลยอยากให้ทำสกู๊ปนี้ออกทีวีจะได้รู้กันทั่วๆเตือนกันได้นี่เป็นข้อมูลจากกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส่งมาให้ครับมิจฉาชีพพวกนี้เนี่ยจะใช้วิธีการหลอกลวงเหยื่อโดยอ้างตนว่าเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่จริงมีอาชีพอยู่จริงด้วยความน่าเชื่อถือแล้วก็จะสร้างเอกสารทางราชการปลอมขึ้นมามีการติดรูปถ่ายปลอมคนร้ายพวกนี้เนี่ยจะไม่รีบร้อนคุยกับเหยื่อแล้วก็จะไม่เรียกชื่อเหยื่อโดยตรงแต่จะเรียกเหยื่อว่าเบบี้ดาร์ลิงหรือสวีทฮาร์ทเพราะว่าคนร้ายพวกนี้เนี่ยจะคุยกับเหยื่อหลายรายการเรียกแบบนี้เนี่ยเป็นการป้องกันการสับสนในการเรียกชื่อเหยื่อแล้วเขาก็จะรอจนแน่ใจว่าเหยื่อตายใจแล้วแล้วถึงจะเริ่มแผนการต่อไปคืออ้างได้ว่าได้ส่งของมาให้อาจจะเป็นของใช้ต่างๆเป็นน้ำหอมเครื่องประดับที่มีราคาหลายรายการผ่านบริษัทที่รับจ้างส่งสินค้าโดยอาจจะเป็นทางเครื่องบินหรือว่าทางเรือเพื่อให้เหยื่อเชื่อแล้วก็จะส่งแอคเคาท์ที่มี user name แล้วก็มี password ไปให้เพื่อให้เหยื่อเนี่ยเข้าไปตรวจสอบกับเว็บไซต์ของบริษัทที่เป็นผู้ส่งสินค้าซึ่งโดยแท้จริงแล้วเว็บไซต์ของบริษัทผู้ส่งสินค้าล้วนเป็นสิ่งที่คนร้ายได้สร้างขึ้นมาเองเอาไว้เพื่อหลอกลวงเหยื่อทั้งสิ้นคนร้ายส่งพาสเวิร์ดไปที่มือถือของเหยื่อแบบนี้เราก็ตามแกะรอยไปที่มือถือคนร้ายได้นี่คะคนร้ายพวกนี้เนี่ยครับจะไม่ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็จะใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นการโทรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันการติดตามความจริงเนี่ยถ้าว่าเรารู้จักคิดแบบมีสติสักนิดนึงก็คงไม่ถูกหลอกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องแบบนี้ถ้าเราขาดการยั้งคิดหรือมีความโลภเป็นที่ตั้งเนี่ยยังไงเราก็เสร็จคนร้ายแน่นอนครับแล้วเราจะแกะรอยคนร้ายกันยังไงดีคะคุณพลเขาติด
ต่อกันยังไงมันต้องมีหลักฐานทิ้งไว้บ้างอะแยมว่าใช่ไหมคะลืมใส่น้ำตาลมาปะเนี่ยน้ำตาลหวานน้ำหวานอะไรเหรอครับแยมนึกออกแล้วค่ะว่าเราจะหาข้อมูลแบบเจาะลึกกันได้ยังไงสวมรอยใช่ครับคือวันก่อนหน้านี้คุณแยมอ่ะได้ช่วยคนคนนึงคุยกับฝรั่งไว้เราเลยคิดจะสวมรอยแทนคนคนนั้นใช่ค่ะฝรั่งคนที่คุยกับน้าหวานเขามีพฤติกรรมเดียวกับคนที่หลอกน้าจิตเลยค่ะแล้วคุณจะเรื่องนี้มาบอกผมทำไมก็ฉันอยากให้ผู้กองรับรู้ด้วยไงคะเพราะว่าฉันต้องการที่จะเปิดโปงพฤติกรรมของคนร้ายเหล่านี้ชัดๆไปเลยเพราะฉะนั้นผู้กองต้องเข้ามารับรู้แล้วก็เก็บรายละเอียดรวมถึงเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะเรียกได้ว่างานนี้ตำรวจจะได้คุยกับคนร้ายแบบโดยตรงเลยนะคะแล้วคุณจะให้ผมช่วยยังไงผู้กองก็แค่อยู่ใกล้ๆฉันเท่านั้นเองนี่ผู้กองไม่ต้องมาคิดนอกเรื่องเลยนะฉันหมายความว่าที่จะให้ผู้กองมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยผู้กองจะได้รับรู้ถึงบทสนทนาที่ฉันคุยกับฝรั่งเขาแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าวิธีการที่เขาตอบกลับมาเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่างานนี้ฉันจะเปิดเผยพฤติกรรมของฝรั่งทุกอย่างจะได้รับรู้ถึงวิธีการที่ฝรั่งเขาทำกันแค่นี้เข้าใจไหมคะก็เข้าใจ